จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอําเบร์ชาตการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการรักน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคพลเอกนิพนธ์พารณิตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักงานเลขาธิการรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการรักน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน เปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนที่แปลงเกษตรต้นแบบนายจ้อยอ่อนปัตสาหมู่เจ็ดบ้านนุทเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาตรการโดยมีนายวิทุรัตศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและคณะร่วมต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตและพูดคุยกับเกษตร,รกรในพื้นที่โครงการทุกลุ่มน้ำซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากทุกกลุ่มน้ำของโครงการรักน้ำทั้ง7จังหวัดรวมทั้งสิ้น60คนรวมทั้งเกษตร,รกรและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดพิษณุโลกอีกจำนวน150คนเข้าร่วมงานภายในงานครับมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการและการถ่ายทอดองความรู้เรื่องการปลูกองุ่นในระบบโครงการหลวง การปลูกผักในโรงเรียนการปลูกผลไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์ปีกและการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทุกลุ่มน้ำนำความรู้จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนและเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการต่างๆครับ